ายเป็นข่าวช็อกไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหลังจากเมื่อวันที่19ธันวาคม2565ทางด้านแฟนเพจ Facebook ผู้พิทักษ์ค่ะได้โพสต์ข้อความว่าตำรวจปส.ร่วมกับ AITF นะคะได้ค้นถุงพิทอด10ถุงพบไอซ์กว่า5กิโลเตรียมส่งเกาหลีใต้การสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดนะคะเข้าสู่ประเทศไทยและป้องกันการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศในทุกช่องทางเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะที่สำคัญของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ผบ.ตร.ที่ปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งพัสดุระหว่างประเทศและระบบโลจิสติกส์โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยปราบปรามยาเสพติดสุวรรณภูมิกก1บกปส3ประสานงานกับชุดปฏิบัติการ AITF ประกอบด้วยศุลกากรปปสและศูนย์รักษาความปลอดภัยร่วมกันตรวจค้นพัสดุระหว่างประเทศต้องสงสัยบริเวณคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหมายเลขพัสดุ EE194838 093TH ต้นทางช้างเผือกปนลำพูนที่งานนี้นะคะพบไอซ์หนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 4.2 กิโลซุกซ่อนอยู่ในซองพริกทอด10ถุงจากการตรวจสอบพบปลายทางนะคะเตรียมถูกส่งไปยังประเทศเกาหลีใต้เบื้องต้นนะคะจะทำการสอบสวนสืบสวนขยายผลและเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทั้งเข้าประเทศและก็ออกประเทศอย่างเข้มงวดค่ะสำหรับการประสานความร่วมมือของตำรวจปส.และก็ชุดปฏิบัติการ AITF นะคะที่ผ่านมานะคะได้ร่วมกันตรวจยึดยาเสพติดแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาที่ลำเลียงยาเสพติดเข้าและก็ออกนะคะประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะคะถุงพริกทอดที่แก๊งค้ายาเสพติดนะคะสวมรอยใส่นั้นจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นการสวมรอยใส่มาในถุงสินค้าพริกทอดของพิมพ์ริพายซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆนะคะผ่านทางเพจ Facebook นะคะพิมพ์ริพายขายทุกอย่างระบุว่าตูละเนื้อเหนื่อยอะไรๆก็แม่อีพิมพ์ฉันเพียหญิงพูดตรงๆก่อนที่ล่าสุดนะคะพิมพ์ริพายได้ออกมาตอบคำถามเพื่อนรักผ่านไลฟ์นะคะกับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นโดยงานนี้นะคะเธอก็บอกว่าตำรวจเนี่ยจับผู้ค้ายาและผู้ค้ายาเอาซองพริกแม่อีพิมพ์มาใส่ส่งต่างประเทศฉันไม่ได้อะไรเลยคนที่กระทำผิดตำรวจจับไปแล้วแบรนด์อื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ส่งมาส่งแบรนด์เราแต่ก็เข้าใจดีว่าแบรนด์เราเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับการส่งออกต่างประเทศก็ไปเขียนข่าวใหญ่โตเลยว่าฉันค้ายาเสพติดฉันก็งงนะเรื่องยาไอซ์ยังไงคะเขาตำรวจจับผู้ค้ายาค่ะแล้วก็ผู้ค้ายาเอาซองพริกแม่อีพิมพ์ใส่ส่งต่างประเทศแค่นั้นเลยข่าวเคิร์ฟก็เขียนกันไปความจริงมีคนบอกหลายคนแล้วว่ากล่องแม่อีพิมพ์โดนแบบยัดส่งยัดไส้แล้วก็เขาก็หาวิธีการกันนะพวกเอเย่นบางทีเอเย่นก็อาจจะเป็นแบบเขาจะเป็นแบบว่าลูกค้าดิฉันอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อไปทำการไปกระทำการไม่ดีเป็นเรื่องปกติแบบแบรนด์อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่ส่งแบรนด์เราแต่เข้าใจดีว่าแบรนด์เราน่าจะคุ้นเคยกับการส่งต่างประเทศแค่นั้นเองฉันไม่ได้อะไรเลยคนที่เขาก็ทำผิดเขาโดนจับไปแล้วคุณตำรวจจับไปแล้วแล้วก็ไปเขียนข่าวกันใหญ่กันโตเลยบอกว่าฉันค้ายาเสพติดฉันก็งงนะสูสำหรับเรื่องนี้นะคะถือว่าจบดราม่ากันไปค่ะที่งานนี้ชัดเจนนะคะว่าพิมพ์ริพายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ